เป็นไงเมื่อกี้เนี่ยต่างชาติเป็นไงเมื่อกี้เนี่ยจับก็หัวก็ตึงตึงอ่ะเมื่อกี้ผมช่วยไปรู้สึกเป็นไงครับก็เมื่อมันตึงตึงเดิมมันไม่ตึงนั่นเหรอครับเดิมมันก็ตึงมันก็ตึงตึงตึงบวมมันบวมครับมันตึงมากกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมอย่างนั้นครับน้อยกว่าเดิมเออก็เท่านั้นเองถามแค่นั้นเดียวครับมันของเดิมครับตึงของเดิมของเก่าของแก่ครับเออไอ้ความจริงมันน้อยลงไปมันหย่อนไปแล้วบ้างบ้างแล้วบ้างแล้วใช่ไหมบ้างบ้างมันต้องตอบในทางที่มันได้รับดีหรือไม่ดีมันน่าจะก้าวหน้าโอเคเอาละมาข้างขวาบ้างครับนี่รู้สึกอะไรไหมเนี่ยก็คันคันนะคำว่าคันนี่นะฮะไอ้ที่ชาเนี่ยที่มันเคยชาใช่ไหมครับวันนี้ยังชาชาครับเดิมมันจะเป็นชามันดีอยู่อย่างน่ะครั้งที่ผ่านมาน่ะก็ไปทำความวันใหม่ๆรู้สึกดีเออพอแล้วพอไปยืนทำงานแล้วกลับมาชาอีกเหมือนเดิมเท่าครับค่ะเท่าเดิมชามากกว่าเดิมไหมไม่มากโอเคเท่าเดิมเอาละนั่นก็มาต่อยอดไปคอยสังเกตเอาครับแต่หลังคล่องชั่วมากคล่องชั่วหรือว่าดีมากดีมากดีมากนี่มาก 100% ใน 89 90% 90% ครับแค่ครั้งเดียวโตนะขนาดนั้นขนาดนั้น2มือเปล่าเท่านั้นเองเนี่ยครับหายใจไว้ครับศึกษาด้วยกันพูดมันเป็นศาสตร์ใหม่เป็นศาสตร์ที่รู้ถึงกันเป็นศาสตร์เรียกว่าเรื่องความรู้สึกโดยตรงวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ยอมรับความรู้สึกนะครับแต่ความทราบเขาจะไม่ยอมรับเขาถือว่าเขาพิสูจน์แต่ที่สุดแล้วเรื่องสุขภาพไปไม่รอดแพงก็แพงเรื่องเขาไม่เคยใช้บริการเขามามากไหมเยอะครับโรงพยาบาลนี่ผมเข้าหลายโรงพยาบาลมากหลายโรงพยาบาลน่าจะเป็น 6-7 โรงพยาบาลแล้วที่เขาเข้ามาถ้าคิดเป็นเงินศูนย์มันจะเท่าไหร่ครับโอ้โหตอนนี้ถ้าเกิดรวมหมดนี่น่าจะเกือบครึ่งล้านเยอะเกือบครึ่งล้านหลายแสนนี่พอเรามาถึงผลเราเปรียบเทียบผมให้เปรียบเทียบเราศึกษาด้วยกันผมมาที่ไหนดีไปหมดให้ลูกชายกับรถไปชู้ของก็อ่านตามครับเป็นผู้รับงานทำเป็นผู้รับเจ็บก็บอกท่านครับแล้วมีข้อตกลงกันง่ายๆจะก็บอกข้อตกลงมีแค่นั้นผมก็เจ็บแต่ว่าทนได้ก็ไม่อยากจะให้ทนเนาะครับเป็นแบบทำตัวอยากหายอยากหายมันคานตัวเองทรมานมาหลายปีอยู่นะครับ5ปีแล้วอ่ะสูญเสียเยอะมันเหมือนทำเล่นๆไม่มีพิธีหรืออะไรเลยทำไมมันถึงมีผลขนาดพลังงานไปเยอะเอ้ยย้ำศึกษาด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันครับฟีลลิ่งต่อฟีลลิ่งไว้ต่อความรู้สึกผมเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ผมเสนอเรื่องของสแตติกสแตติก
ก็เดนามิกกำลังเคลื่อนที่ก็เดนามิกเรียกสแตติกกับเดนามิกเขาว่าได้มันเป็นศาสตร์ที่ศึกษายากแต่เขาก็เรียนรู้กันทั้งโลกแต่ก็ได้ตัวหนังสือได้ตัวหนังสือไม่ค่อยได้ความรู้ได้แต่คุยทับกันใช่เอามาใช้ก่อนใช้ไม่ได้ผมมาใช้ได้เลยเอามาใช้ได้ทันทีมันต่างกันเอามาใช้เรื่องสุขภาพมันสุดยอดเพราะเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่เรื่องแม่มาถึงทั้งถึงเผาในเรื่องนั้นเวลาตายถูกสุขทางด้านสาธารณสุขก็ต้องไปยืนยันศพไปนะทุกวันนี้เห็นไหมว่าตายดีตายร้ายตายก็ว่าไปยิ่งคนที่มีฐานะระวังให้ดีตายแล้วคอยตรวจสอบหน้าดูเลยถูกยาฆ่าแมลงเล่นงานหรือเปล่าโอเคไหมคนที่มีสมบัติเยอะนี่หนักจะบอกไม่ทราบไปดีเป็นเรื่องนี้เห็นไหมเหนื่อยแทนอย่างนี้คุณลุงครับเป็นโรคเวรโรคกรรมป่ะผมไม่ยอมรับคำว่าโรคนะเปรียบเทียบแล้วก็เปรียบเทียบแบบไม่ว่าจะเป็นโรคเวรโรคกรรมผมก็ไม่ยอมรับในส่วนตัวแล้วก็สั่งสมมาหลายพบหลายชาติแล้วส่วนตัวผมจะไม่ยอมรับปวดหายปวดเมื่อยหายเมื่อยกินไม่ได้กินได้นอนไม่หลับนอนหลับตัดตอนนะครับเรื่องนี้มันไม่จบชีวิตนี่ยุ่งยากเหลือเกินมันติดเวรติดกรรมมันต้องทำโทษทีสุภาพหน่อยไม่ทำหาแล้วติดเวรติดกรรมหมดจะทำอะไรโอ้เดี๋ยวก็เวรกรรมตามสนองไม่ทำหายไม่ทำอะไรกันกลัวเวรกลัวกรรมพอจะทำอะไรทีก็ใช่ไหมครับครับไอเดียที่ถูกต้องเลยเหรอเอาชีวิตประจำวันจริงๆมาใช้ดีกว่าไม่จบเวรกรรมไม่เคยจบยังคนอันนี้ผมอยากจะกินปลาแต่ไม่อยากกลัวบาปไม่อยากกินครับให้คนอื่นเขาทำมันก็เหมือนกันเหมือนกันครับครูก็ฟังให้ดีทั้งนั้นนะถ้าหากว่าทำปลาฟังดีทำตรงนะครับสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดย่อมตัวกลัวเจ็บกลัวตายแน่นอนไม่ว่าไวรัสไวรอยกลัวตายหมดครับอะไรสิ่งที่มีชีวิตมีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองครับเขาจะมีฤทธิ์อำนาจหนึ่งที่จะป้องกันตัวเองในกลุ่มของเขาในกลุ่มของสัตว์ของเขาโอเคนะครับแต่เราเป็นสัตว์ที่เหนือชั้นกว่าแล้วเวลาเขาแป๊กเข้าไปตายนะฮะเขาจะปล่อยสิ่งที่ไม่ดีมาหาตัวเราความเร็วกับแสงก็เรียกว่าโดยตรงเข้ามาปั๊บเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นฝ่ายคินเนี่ยฝ่ายคินก็คือเป็นเหตุให้เขาตายที่ทำให้เขาตายครับถ้าไม่คินเขาก็อยู่ลำพังของเขาเนาะคนคินก็เป็นส่วนของไทยเป็นเหตุให้เขาตายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่กินนะครับแล้วก็ไม่มีต้นเหตุแล้วใช่ไหมครับครับเราหลุดไปจนหลายปอดแล้วนี่เป็นต้นชัดเจนทุกวันนี้เขาสั่งสมทำผ่านมาเขาสั่งสมเรื่องโปรตีนอยู่ในพวกสัตว์เนื้อสเต็กเนี่ยเยอะเลยเยอะทุกวันนี้เวลาเรียนหนังสือก็สอบอาหารห้าหมู่เขายุ่งกันอยู่ตลอดเวลามาถึงวันนี้ผลจากสิ่งนั้นย่างออกไปได้เป็นมะเร็งอีกปลาใหญ่เลยปลาใหญ่เลยย่างทอดคนนั้นจะกินพวกย่างทอดกินก้อยกินลาบเป็นโรคตับดิบๆตับสั่งใส่เขาว่ากลัวไว้ก่อนสุดแล้วขายของเนี่ยโอ้ยดังนั้นพ่อผมตายก่อนผมย่าตับเนี่ยเอางี้ดีกว่าย่าใบไม้อะไรพวกนี้ดังนั้นพ่อผมตายก่อนผมแล้วตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่แม่จะพูดอาชีพทอดตายก่อนผมเกิดแกอ๋อโตกินยังมาตลอดปู่ผมก็ตายก่อนพ่อผมเกิดซ้ำไปไหมครับแล้วคิดยังไงไม่อะไรคิดวิทยาศาสตร์เข้ามาก็สร้างความกลัวไว้ก่อนต้องการขายของเถียงไหมเนี่ยเห็นไหมโอ้ก็มีแนวทางก็มีการวางแผนนะครับแต่ถ้าก็วางแผนให้เชื่อโฆษณาไงนี่ครับวางแผนให้เชื่อต่อโอเคไหมโฆษณาใส่ความกลัวมาก่อนช่วยใจกับแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะทุกวัน
พอแล้วนะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ได้วิตามินพอแล้วครับกินทุกอย่างเข้าไปนี่นะคือสารอาหารสลายพวกพลังงานจบครับเอาพลังงานมารักษาความเป็นโปรตีนที่มีอยู่ร่างกายอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มโปรตีนไม่ต้องเพิ่มเอาพลังงานมารักษาโปรตีนที่มันมีอยู่โอเคไหมถ้ามันอยู่นานๆนะครับความคิดอย่างนี้ซะนะเอาพลังงานนี่มารักษาไขมันคาร์โบไฮเดรตที่มันมีอยู่ตรงนี้ให้มันหย่อนไปนั้นโอเคไหมครับถ้ามันมีส่วนเกินมันก็จะเผาผลาญมันเองจะหาความลงตัวโดยสมบูรณ์มันเองวิธีคิดยุคใหม่แต่คิดอย่างนี้โอเคไหมทีนี้ส่วนเด็กๆเขาต้องการเจริญเติบโตก็ต้องครับคำพูดคำนี้เมื่อเวลาอายุ20-30มันโตเต็มที่แล้ว25เนี่ย25-30โตเต็มทีแล้วเอาพลังงานมารักษาสิ่งที่เป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่โอเคไหมครับที่เขาว่าความจริงใบไม้ทุกใบเป็นโปรตีนแล้วถอดเป็นวิตามินใบไม้ใบชีวิตเขียวกระถิ่นย่อมใส่เข้าไปนะไม่ต้องไปอาศัยสิ่งอื่นโปรตีนโอเคไหมครับน้ำลายเนี่ยชั้นหนึ่งทีเดียวในการย่อยสลายน้ำลายเราเนี่ยชั้นหนึ่งในการย่อยสลายครับเข้าใจมั้ยไม่ต้องใช้วายช่วยย่อยหรอกครับจะกินอะไรไม่ต้องไปใช้วายแดงวายเขียวช่วยย่อยหรอกครับเข้าใจมั้ยเถอะพอแล้วสั่งสมมันมาพวกนี้ชวนใจก็เรื่องเขาแล้วกันเนาะครับนี่เรากินง่ายตายช้าๆดีกว่ากินง่ายตายช้าอะไรก็ได้เออเอาผมด้วยอ่ะคนไหนกินยากๆเยอะๆพวกโปรตีนเยอะๆนะตายก่อนลุงงอกเงี้ยต่ออายุให้ด้วยคนที่มีอายุ20ปีหน้าวันนี้ได้เผาก่อนลุงงอกเงี้ยลุงงอกเดือนหน้าก็14แล้ว18ก็จะผ่านเออวันนั้นจะลืมมานั่งฟังจะบรรยายตรงนี้ให้ฟังที่ไหนที่นี่แหละวันที่เท่าไหร่นะวันที่18พฤษภาคม11เดี๋ยวบ้องหูว่าเคยดีผมก็เคยดีแปดวันอะไรครับเนี่ยวันศุกร์เอากลับมานั่งฟังต้องได้ตั้งแต่กี่โมงเลี้ยงพระเพนที่10รูปคิดเองอยู่เลี้ยงพระเพนเนี่ยมันเวลาไหนล่ะจะมาเข้าสู่กระบวนการเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าเชิญนี่ครับเป็นอะไรกันครับใช่ป่ะถ้าอาราธนาศีลได้มาจะอาราธนาศีลเชิญให้มันรู้ไผ่ไปเลยผมในอาราธนาศีลไม่เป็นเองดูไหมผมก็เป็นไม่รู้คนนี้ก็เป็นคงมีละมาไม่มีต้องมีไม่มีก็บานพระสงฆ์อาราธนาเองแล้วจะไปแต่พระสงฆ์บางที่ในบางรูปนะเขาก็สอนนะอาราธนาศีลเองแล้วก็ให้เราท่องตามก็ไม่รู้ถ้าไม่มีก็พระสงฆ์ที่อยู่มาตั้ง10รูปใช่ใช่ไหมถ้าหากว่าท่านแม่ทำเองไม่สำคัญกันละครับไม่ได้นะผมดื้อไงผมไม่สนหรอกที่นี่โต๊ะจีนนะที่นี่โต๊ะจีน20โต๊ะนะจะบอกไม่ทราบมาจะได้บริบทนี้จะได้รู้ว่าลุงหอกมีอะไรดีเอากันมาเจอจะได้รู้จะได้สิโทษครับแล้วจะมาฟังใหม่เนี่ยพอเสร็จพิธีพระสงฆ์ให้พระสงฆ์กลับวัดแล้วก็เรื่องเราทีนี้ถึง6โมงเย็น3ทุ่มถึง3ทุ่มนำพาสมาธิต่อจากนั้นสมาธินี่น่าสนใจมากนะสมาธิเวลาผมนำพาคนเราบริบทคนเราเนี่ยมันจะรู้ว่าเสียงผมเนี่ยชั้นทำไมผมใช้เสียงผมรักษาผู้คนได้ผ่านโทรศัพท์นี่ก็ดูทางเฟซไลฟ์ฮะตอนนี้จะเริ่มรักษาผู้คนผ่านเฟซไลฟ์ผ่านโทรศัพท์ไม่รู้จะเริ่มต้นวันนี้วันพรุ่งนี้ใครปวดหัวตัวร้อนใครแบบใส่ดื้อมันจะได้แท็บสวยผ่านจอต่างประเทศก็ผ่านจอแบบทวินวันทวินวันหมายความอยู่ในจอพร้อมกันฝ่ายเทคนิคเราพยายามทำตรงนี้มันเกิดเป็นยังไงฝ่าเท้ารู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ยังนั่งอยู่เท่าเดิมอยู่เนาะครับก็ดีขึ้นนิดหน่อย
คำว่าดีขึ้นเนี่ยฮะดีขึ้นแล้วพยายามจับตัวนี้เอาไว้ดีขึ้นตัวนี้ขึ้นไปเพราะเซลล์มันแย่แย่มันตายเลือดก็มาฝ่าเท้าแดงเลยฝ่าเท้าแดงโอ้ที่ที่มันชาเลือดเลือดไม่มาเลือดกับไฟฟ้าสถิตมันสิ่งเดียวกันมันสามารถที่จะช็อตไปด้วยกันมาได้ครับทำให้อะไรกันได้ครับเมื่อได้ไปไม่ถึงมรรคชาแค่นี้สังเกตจะเบาน้องน้องจะเบาน้องสังเกตให้ดีไหมแถวนี้มีปัญหาไหมไม่มีครับขอยอดเยี่ยมเลยเนี่ยจากเนี่ยมีช่วงนี้ก็ไม่มีนะเนี่ยจากข้องตะปมไปเนี่ยของข้างเนี่ยทั้งนี้ไม่มีอะไรนะของเข่าก็ไม่ปวดหลังก็ปวดแล้วนะก็หายไปแล้วเนี่ยเป็นสองข้างแค่เนี้ยดีมากเดินก็ไม่กระย่องอะไรนั่นอะไรนะเนี่ยตามข้อตามเข่าตามอะไรนี่ผมไม่ปวดเดินมันคงดีไหมเดินก็ถ้าเป็นนั่นเดินคอยจะสะดุดคอยจะสะดุดใช่มันความรู้สึกมันจะช้าเพราะใช่ความรู้สึกเจ้าขับรถไม่ได้เหรอขับไม่ได้เนี่ยตอนนั้นต้องการผมลูกเขาไปเที่ยวกันหมดผมก็เลยขับเองโอ้โหขับเองนั่นเองขับไปจากกรุงเทพไปอยุธยาบ้านอยู่อยุธยาแหาอะไรหาไม่ได้ขับมาขับไม่ได้ต้องให้หลานขับมาตรงไม่ได้จะมาตรงนั้นคือมันชาหมดเลยถ้าเราไปเก่งเขาด้วยเวลาขับรถเราเก่งอ่ะเก่งอะไรเกียร์ออโต้โยมออโต้ก็นั่นแหละเวลาเบรกเวลามันฝ่าเท้าเรามันไม่ค่อยสัมผัสกับแผ่นกับแผ่นใช่ไม่รู้ว่าซ้ายคันเร่งเบรกคันเร่งเบรกอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งคือความรู้สึกใช่ใช่มันไม่ค่อยมีความรู้สึกเดี๋ยวไปมันไม่ค่อยสัมผัสไงแบบว่าการจะเบรกไปเจอคันเร่งเนี่ยซวยเลยซวยเลยนี่ก็ยังพอขับไปได้ก็ร้อยกว่าโลขับไปขากลับขับไม่ได้คือขับได้กลัวกลัวไปยังไงยังกูลุงบอกอะไรไม่มีปัญหาเหยียบผิดก็เราไปยุ่งตีตูดแล้วไปสวยเลยสวยแต่เบิ้ลสวยเลยงานนั้นเจนะเอาละคอยดูฟิลลิ่งจะกลับคืนมานะครับที่เราคุยเนี่ยฟิลลิ่งแล้วผมเจ็ดไว้เลยไว้คิดควรจิกอะไรมันแน่นอนกว่าอย่างเดียวผมเจตนาฟิลความรู้สึกมันจะดีวันนั้นที่เหยียบหลังเท้าลุงมันมีความรู้สึกสัมผัสได้เหมือนไฟฟ้าเลยนะครับผมผมไฟฟ้าพูดจังก็พูดจังได้แล้วทำไมชาร์จแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นไฟฟ้าวันนั้นผมเหยียบคุณลุงใช่วันนั้นผมเหยียบหลังเท้าลองเหยียบใหม่สิวันนี้ได้เรื่องไหมเหยียบเหมือนเดิมเมื่อวันก่อนผมต้องการทดสอบว่าโอเครับได้ไหมต้องการทดสอบว่าพลังงานตรงนี้มันโอเคไหมมันจะร้อนไปทั้งตัวสุดท้ายแล้วใช่ไม่เหยียบเข้ามันจะรู้สึกว่าจะร้อนจะร้อนร้อนฝ่าเท้าผมครับนี่กระตุ้นกระตุกมือเด้อกระตุกไปหลังเท้าดีมากไม่เท่านี้นะให้ดูเริ่มจะขึ้นตุ๊บตับอะไรนี่จากฝ่าเท้าเรียกว่าปฏิกิริยาตอบสนองครับตอนนั้นก็ตอบวันนั้นตอบเยอะๆนะวันนั้นตุ๊บตับเยอะ
นี่แหละคำว่าดีขึ้นดีขึ้นก็จะอาทิตย์ละครั้งผมว่าเหมาะค่อยๆมารับรู้กันมันเป็นศาสตร์ใหม่เพียวเป็นยี่ขึ้นน่ะรู้ละขาดรู้รู้แล้วว่าครับมันจะยืนยันโดยความรู้สึกครับคือพลังงานที่มีอยู่ตัวผมมันอยู่รูปของว่าสแตติกคือนิ่งแต่แล้วผมเคลื่อนปุ๊บมันเป็นไดนามิกเพราะว่าปะทะปุ๊บมันก็ไปตามไดนามิกแค่นี้เองเป็นผู้รับที่ดีใช่ไหมมันก็จะเซตอัพเข้าไปเลยมันมาสุดจันทร์มากมันถึงยุคมันจริงๆเลยและทั้งหมดอย่าเชื่อที่นี่ถ้าเชื่อขอให้เชื่อมันในตัวเองครับถ้าเชื่อขอให้เชื่อมันในตัวเองว่าสิ่งนี้มันมีจริงในมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติและอยู่เหนือธรรมชาติด้วยอธิบายถ้าบอกว่าชั้นบรรยากาศคือธรรมชาติครับเลยธรรมชาติก็คือเหนือธรรมชาติเราเรียกว่าอวกาศหรือความว่างนั่นเองสิ่งนั้นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าความว่างความว่างนั้นดวงอาทิตย์มันอยู่ท่ามกลางความว่างดวงจันทร์อยู่ท่ามกลางความว่างโลกมันอยู่ท่ามกลางความว่างดาวทุกดวงในโลกในจักรวาลแสงกฎจักรวาลอยู่ท่ามกลางความว่างและความว่างที่ว่านี่คือพระเจ้าค้นพบเป็นของจริงแท้เรียกว่าปรมัตถสัจธรรมจำแม่นๆครับตรงนี้ที่พูดในฐานะที่แขวนนั่นเนี่ยถ้าไม่แขวนผมก็ไม่พูดนะพอถ้าไม่แขวนผมก็ไม่พูดนะพูดสะดุดคอหอยคนมันจะไหมโอเคไหมชัดเจนเนี่ยรู้สึกได้พนักงานเป็นบริสุทธิ์มากย้ำพนักงานตัวนี้นะเป็นพลังงานที่พระเจ้าค้นพบแน่นอนเรียกว่าพระธรรมพระพุทธธรรมถนนสายนี้มีแต่พระโสดาบันสกิทาอนาและเหนือไปกว่านี้เท่านั้นจะรู้ถนนสายนี้มีแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคามีและเหนือไปกว่านั้นจึงจะรู้สิรู้มากรู้น้อยแตกต่างเข้าใจไหมครับพอเข้าใจเนาะครับงั้นต้องผ่านกระบวนการปฏิบัติบูชาสติสมาธิจิตผมถึงบอกว่า18พฤษภาเนี่ยถ้ามีโอกาสมาเป็นวันที่ผมจะเล่าเรื่องนี้แล้วก็นำพาสมาธิให้จะเรียนรู้แน่นอนเรียนรู้ครับแน่นอนมาให้ได้ถ้าคิดว่าดุงงอกมีอะไรดีเพราะว่ารุ่งหลังมันต้องมีอะไรดีสิไม่ดีได้ไงไม่ดีจะช่วยคนได้เดี๋ยวสองมือเปล่ากับหนึ่งปากไงใช่ไหมครับครับมันต้องมีดีวันนั้นนะครับพวกต่างประเทศจะมานะฮะคนไทยต่างประเทศจะบินมามากมายผมเชื่อมั่นนะครับวันที่เราจะทำพิธีนี่อะไรไม่จะมีพิธีผมไม่เคยมีพิธีในตองอะไรผมไม่เคยมีพิธีเราผมไม่เคยพาผู้คนมีพิธีตรงนี้นะไม่เอาโอเคไหมครับหาโอกาสให้จังหวะเรียนรู้ด้วยกันประสบการณ์ตรงแต่ละคนมีอยู่แล้วนะเอามาแชร์กันแต่ผมไม่เฉือนใครนะผมมันจะไม่เฉือนใครทำไปตามของเราครับธรรมชาติของเราใจเราธรรมชาติเราใจ
ไม่โจมตีกันไม่อ่านถึงอะไรใครทั้งนั้นเราคือเราเขาก็เขาเรามีเราได้เป็นนักถอยก็ได้ตามที่เราเป็นเรามีเราเป็นไปจับใจได้คิดได้ไม่เบียดเบียนคนอื่นหลักการผมเป็นหลักการง่ายการที่เชื่อมั่นว่าง่ายมากการง่ายใช้ชีวิตอย่างง่ายดายยิ้มกดกินง่วงนอนก็อาบน้ำขันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝันไม่ฝันก็ดับนี่ก็จบข่าวพรุ่งนี้เราจะเกิดก็ต้องเกิดใช่เราเกิดก็ต้องรู้ว่าเราเป็นใครมีสติหน่อยนี่หลักการง่ายๆของผมใช้มาตั้งเยอะแยะเอ๊ะยังคุยกันเรื่อยๆเรื่องพระเรื่องอะไรผมก็ชอบคุยนะชอบคุยชอบแบบชอบเรียนรู้ชอบเรียนรู้ครับมันไม่เสียหายเลยครับเก็บกับพระผมก็พูดพระช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกแต่พระเป็นที่พึ่งทางใจจริงไหมคุณลุงครับผมถูกนะพระช่วยอะไรไม่ได้ทั้งนี้ห้อยเนี่ยก็เป็นที่พึ่งทางใจเวลาขับรถไปเราก็ภาวนาขอให้แก้วคลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ภาวนาแปลว่าสติก็ได้คิดเงี้ยมันแบบอย่างงั้นเพราะว่าพอผมพูดเรื่องว่าผมพูดเยอะพูดแบบคนไม่ชอบผมอ่ะไม่ชอบผมแล้วเขาก็เลยว่าแล้วทำไมมันค่อยพระอ่ะก็บอกเราพระเป็นที่พึ่งดั่งใจพระช่วยแล้วไม่ได้เป็นที่พึ่งเฉยๆนะครับผมเป็นให้ตอนนึกว่าพ่อแม่เราอะไรเงี้ยแล้วนึกไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างครับผมแล้วครับไม่พูดอีกปะเยอะต้องผมพูดครับข่าวแล้วผมเป็นเข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมเข้าเข้าใจเรื่องใจเรื่องจิตสลายใช่ผมจะเข้าใจเรื่องใจเรื่องจิตมนุษย์กายใจจิตเนี่ยครับอยากจะให้มานั่งฟังมันจะเชื่อมตรงไหนระหว่างใจกับจิตเนี่ยนั่งฟังแล้วนั่งวิเคราะห์ไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยครับเพราะอธิบายเป็นโทนสีด้วยครับใจกับจิตทุกวันเนี่ยครับอธิบายเป็นโทนสีให้เข้าใจเพราะว่าถ้ามันใช้ภาษาอย่างเดียวไม่รู้จะเชื่อมยังไงมันจุดเชื่อมมันลำบากใส่สีให้เห็นเลยมันเชื่อมตรงไหนใจกับจิตมันแยกกันตรงไหนระหว่างใจกับจิตครับก็จะเน้นเรื่องของใจจะเรื่องแต่เน้นเรื่องของสติปัฏฐาน4ในวันนั้นเรื่องตรรกะเฉพาะเลยกายานุปัสสนาเนี่ยเจตนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาพรุ่งนี้เกี่ยวธรรมะกันเลยเนี่ยนะเกี่ยวธรรมะกันผมบรรยายเรื่องนี้มันเข้าสู่วิทยาศาสตร์เข้าสู่ธรรมชาติด้วยเข้าสู่ในการที่จะเข้าใจตัวตนของเราที่แท้จริงด้วยผมไม่ไปเรื่องศีลผมไม่พูดสักคำเลยศีลเรื่องคนอื่นพูดกันเพราะเราเรื่องสุขภาพนี่นะเรื่องธรรมชาตินี่เป็นศีลที่เชื่อมั่นนะเป็นอย่างที่อธิบายขยายความได้อย่างไม่มีข้อจำกัดต่อไปคอยดูชี้สายโอเคไหมเท้าเป็นเท้าต้องถอดออกจากโอเคเท้าครับดูไปทุ่มมาดูไฟฟ้าสถิตมีอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะครับสถิตขนสัตว์ขนนกสวรรค์จะเอาคนแก่มาปูที่เดียวมันทำเนี่ยทำไปถึงบ้านอะไรเนี่ยเดินผมเดินต่อเลยเนี่ยถามลูกชายเมื่อวานที่ผมมาทำมาไปเฮ้ยพ่อหายแน่ๆเออก็เดินต่อนอนเดินไม่ขาก็เท้าไม่กระตุกแม่เคยนอนแล้วมันเท้าแต่ทีมจะตัดเองอ่ะกระตุกแบบตัดเองอ่ะคือนั่นนอนก็ไม่สั่นมันอยู่สองของมันพอไปยืนทำอาหารก็ว่าผมเป็นคุกอ่ะครับคนทำกับข้าวถ้ายืนนาน
แต่ปวดหลังหายเพราะผมต้องยกอะไรต่ออะไรหนักๆเก่งอะไรพวกเนี้ยก็เจอพอนั่งกลับมาเท้ากลับมาเป็นเราเป็นเจ้าหลังไม่ใช่เพราะว่าอย่างนั้นเสียก็มีคำถามให้มีคำตอบมาต่อเชื่อมอยู่ตรงนี้ครับเป็นคำถามเป็นการเรียนรู้กันเข้าใจไหมเอาละเติมจริงจะเบาวูบแต่หลังแน่นอนหลังพอผมก็ปวดหน้าดูเลยต่อไปผมช่วยหัวล้างมือก่อนล้างมือแล้วยืดสบายหมอโทษยาจะกดลูกตาโอเพราะว่าผมอาตามาโอเคโทษทีลูกค้ามาได้เดือนกว่าที่ว่าใส่แว่นมันฟังได้แล้วเดือนทีแล้วอืดได้ได้ในดวงตาไม่ได้โอเคครับเพราะผ่ามารอบๆเพิ่งจะเข้าชั่วตามรอบๆได้โอเคดีมากครับเก็บจะเบาแบบพอเป็นเรื่องราวชัดจุดเก็บหัวจะเบาช่วยหายใจอ่อนตัวตามผมครับหมอนี่ยังแข็งแรงไหมยังเปิดอยู่เลยนะเนี่ยนี่คือว่าเฉชนายังเปิดเฉชนาน้อยกับช้างกันแล้วกันผมมีพลังครับยังเปิดพลังมันจะไม่เหมือนกำลังคำว่าพลังพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละคือใช่แหละตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยอายุน้ำหนักผม50กิโลกรัมเองช่างมาวานี่51ผม90เขียนจะแน่น้อยกับช้าง94โอเคไหมเราใช้เวลาเยอะวันนี้ไม่มีใครมาต่อคิวกันใช้เวลาเยอะแต่เยอะวันนี้มาได้เยอะไปแช่งกันนะขึ้นที่บ้านดูเฟสดูเฟสดูอยู่หาดีมากไม่ค่อยต่อที่บ้านก็ดูอยู่ที่บ้านก็ดูอยู่กำลังดูอยู่ก่อนไม่ใช่ครับผมพูดจาผมไม่ให้ร้ายใครอยู่ให้เป็นพิเศษใครอยู่ผมจะระวังตัวเองครับผมไม่ใช่บุ๋มบานนะครับจะโดนปากประชาชนไม่ใช่ผมไม่เชื่อว่าเด็กก็ดูได้ดูได้ครอบครัวเพราะว่าเป็นพลังเสียงผมไปตกที่ไหนเกิดประโยชน์ที่นั่นเอาวันนั้นวันหยุดพอดีเนี่ยทีมอยู่กันหมดมีแม่บ้านจะมาด้วยนะวันนี้เขาปวดเข่าเดี๋ยวพอดีติดธุระเลี้ยงหลานอะไรเดี๋ย
ลยไม่ได้มาไว้คราวเขาจะมาดีแล้วครับจะได้รู้กันมันแผ่กระจายมันเป็นประโยชน์อ่ะสังเกตภาษาผมเวลาพูดจาครับยืนยันว่าไม่แห่ร้ายใครครับโอเคให้คะแนนตัวเองสักหน่อยนึงให้คะแนนตัวเองอยากก็ตอนนี้มาตอนนี้นะสลังหายแล้วก็เท้านี่น่าจะ 70-80% เหรอดีขึ้นว้าวช่วงนี้นะครับถ้ากลับไปบ้านแล้วผมก็ยังให้คำตอบอย่าพูดตรงนั้นครับอย่าพูดตรงนั้นอีกครับไปก็เจออีกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับแต่ตอนนี้มันดูเหมือนจะแบบจะหายเลยอ่ะแบบปลออะไรเออกระบะก็กลับมาได้ผมกลับบ้านบอกว่าที่เล่าให้คุณลุงฟังว่าเฮ้ยพ่อหายเนี่ยหายไปเอาคะแนนเลยคะแนนเต็ม10ได้คะแนนเต็ม100ได้ได้นี่เราก็เอาพอประมาณได้ก่อนเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็80ได้ก็ใช่น้อยนะ80เสร็จรับแซ่บซะเสร็จรับสาวรับแซ่บคนเดี๋ยวผมไม่ได้เสร็จจบข่าวจบข่าวโอเคหมดนี่นั่นเป็นยาเนี่ยนะครับไม่เดินทางสายครับผมทุกคนขับทุกคนขับทุกรอบที่รอผมก็จะเดินแอร์แล้วไปแอร์ปลอดภัยคนขับครับรองเท้าต้องถือด้วยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเข้านั่งไปคุณพ่อ